ฟาดจนยับนะคะเรื่องนี้ถึงคุณการจอมพลังอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับเรื่องผัวเมียอยู่กินกันจนมีลูกแล้ว2ขวบนะคะไม่รู้ว่าเด็กเห็นพ่อแม่ตีกันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูภาพที่เธอโดนเลี้ยงด้วยลำแข้งค่ะฮะของกูมาของกูมาดิฮะของกูมาฮะตบดูพื้นดีเด้อของกูมาดิหนูต้องไปไอ้ฉันแล้วไม่ต้องมาลามถึงพ่อไม่ต้องมาลามถึงพ่อกูถ้าบอกมึงรู้ว่ามึงตีกูแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงบ้างผู้หญิงผู้ชายไงกูไม่ได้เป็นตัวของคนอื่นนะเอาไงเอาไงฮะมึงเอาไงกูทนทำไมผู้หญิงอายุ23นะคะโดนผัวด่าแค่ด่านี่ก็หนักแล้วนะนี่ผัวตีผัวซ้อมด้วยนะเคยแบบเสียโฉมแล้วอ่ะก็ยังคงทนคบต่อนะคะเป็นคลิปที่สุภลักษณ์อายุ39แม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยแหละค่ะมาหาคุณกันจอมพลังบอกช่วยลูกแม่ทีก็เลยพากันไปสภ.เมืองพัทยาชลบุรีนะคะเพื่อแจ้งความเอาผิดผัวลูกสาวนี่แหละค่ะแม่บอกว่าอยู่กินกันมา5ปีมีลูกด้วยกันคนหนึ่งเด็กก็2ขวบรับรู้เรื่องราวแล้วอะค่ะแต่ลูกแม่ถูกผัวตีตลอดเลยอะค่ะทั้งเตะทั้งต่อยทั้งถีบตกบันไดแม่เองก็ยอมรับว่าลูกสาวแม่ทนอยู่กับเขาจังเลยมีครั้งนึงไม่เลิกสักทีและล่าสุดนี่หยุดงานเป็นเดือนนะคะเคยไก่เกลี่ยไปรอบนึงแล้วผ่านมา20วันลูกสาวก็โดนแฟนตีอีกรอบนี้ทำลูกสาวเสียโฉมนะคะเพราะอะไรรู้ไหมขับรถลากไปกับพื้นถนนคุณเห็นสภาพไหมเราขออนุญาตเบลอหน่อยนะฟันหักคือฟันหน้าล้มทั้งแถวว่าคุณกรามก็หักคือเอาหน้าลงแล้วก็ลากถูกับถนนน่ะก็ยังไม่หยุดไม่หยุดแล้วขับรถลากไปด้วยนะกะโหลกร้าวแขนขวาหักเลือดข้างสมองสาหัสเลยก็ยังไม่เลิกแอดมิดอยู่โรงพยาบาลชลบุรีนะคะเอาจริงผู้ชายก็ไม่ได้สนใจหรอกโทรติดต่อไปบอกมาจ่ายตังค่าดูแลแอดมิดเนี่ยรักษาตัวตั้งเท่าไหร่บายเบียงอ้างว่าประกันไม่จ่ายตังค์ไม่มีฟังหน่อยค่ะคนเป็นแม่ค่ะทำร้ายร่างกายน้องจนเสียโฉมตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ถึงขั้นต้องเสียโฉมขนาดนี้ค่ะแต่ทุกวันนี้คือมันหนักจนถึงขั้นเสียโฉมเลยเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วห้าปีค่ะมีลูกด้วยกันปะมีลูกสองขวบครึ่งกับสามขวบแล้วค่ะค่ะพฤติกรรมก็เป็นไงผู้ชายพฤติกรรมเหรอคะตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณแม่รู้จักน้องจะชอบโทรมาครั้งแรกๆเลยก็จะทะเลาะกันจะทะเลาะกันมีเรื่องระหองระแหงกันตลอดคุยกับพยานนะคะนี่คือคุณลุงสมชายแฝกหอมค่ะแกก็ขับโบ๊ทนะคะเป็นไรเดอร์ค่ะบอกว่าช่วงประมาณ11โมงของ21กุมภาได้รับว่าจ้างจากคนเจ็บจากซอยวัดบุญกาญจนารามไปส่งตลาดไนท์มาร์เก็ตจอมเทียนค่ะแถวสาย2นะคะพอไปถึงตัวลุงเองก็เห็นว่าแฟนผู้หญิงอ่ะนั่งรออยู่ในรถกระบะส่วนผู้หญิงเดินอ้อมฝั่งประตูข้างคนขับเปิดประตูเข้าไปจะนั่งในรถจังหวะนั้นเห็นคนขับเร่งเครื่องแล้วก็กระชากออกตัวอย่างแรงทำให้ผู้หญิงร่วงตกลงมากระแทกพื้นแล้วก็ลากไปอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วลุงเองก็เลยต้องรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะลูกค้าก็ไม่รู้ว่าลุงได้รับหรือยังนะคะตกใจมากกับเรื่องนี้คุณการชอมพลังบอกว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะเธอคนนี้โดนมาโดยตลอดนะคะแต่ครั้งนี้เลวร้ายสาหัสสุดแล้วผัวคนนี้โหดมากค่ะคือคุณการฝากทิ้งท้ายว่าเวลาของท่านเหลือน้อยแล้วจะเข้ามอบตัวเองหรือจะให้ออกหมายจับค่ะนะครับโหดจริงๆมีเยอะนะแบบนี้นะน้องแชร์มากมากมากทนายเดชาเคยออกมาเตือนนะใครที่มีเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้ามีทะเบียนสมรสกรณีที่เจอฝ่ายชายใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวทนายเดชาเคยบอกอย่าทนนะฟ้องหย่าเถอะเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต